สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอบุคคลที่ชื่อว่า Mark Winstreet Trader ที่มีวินเลท99%นะครับประวัตินะครับของ Mark Winstreet เนี่ยจากในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับได้กลายมาเป็นเทรดเดอร์แบบเต็มตัวโดยเริ่มจากเพื่อนที่เป็นบร็กเกอร์เนี่ยชวนให้มาเทรดข้าโพดนะครับด้วยเงินเริ่มต้นอยู่ที่8,400ดอลลาร เขาได้เปิดลองเข้าโพดตามคำแนะนำของนักวิเคราะห์3วันถัดมาเขาขาดทุน7,800ดอลลาร์นี่เป็นจุดเริ่มต้นในฐานะเทรดเดอร์ของเขานะครับจากนั้นเนี่ยตอนแรกเขาขาดทุน,นครับกว่าที่เขาจะกลับเข้ามาในตลาดใหม่ได้เ,เขาต้องเก็บเงินอย่างหนักกว่า6-7เดือนโดยตั้งแต่เขากลับเข้าไปในตลาดเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งวันคุกคีอยู่กับมันนะครับในอาพาร์ตเมนต์ของเขาเนี่ยมีชาร์จเต็ด อยู่เต็มผนังทุกด้านเลยนะครับมันไม่ใช่แค่งานนะครับมันคือความคลั่งไคล้ของเขาเลยนะครับเขานอนกับมันฝันถึงมันอยู่ตลอดนะครับเริ่มต้นจากเงินเก็บประมาณ20,000ดอลลาร์ 20, ภายใน3-4ปีนะครับเขาได้ปั้นพอร์ตให้กลายเป็น1นล้านดอลลาร์ได้นะครับแต่จะมีช่วงสาหัสอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคือตอนที่เขาจะหากำไรเพื่อมาซื้อปราสาทนะครับเขาจะซื้อเขาคิด ตอนนั้นเขาเรวยแล้วเขาจะคิดจะซื้อปราสาทหลังหนึ่งนะครับโดยเป้าหมายของเขาเนี่ยถูกกําหนดมาด้วยมูลค่าของปราสาทนะครับคืออยู่ที่ตอนนั้นเนี่ยปราสาทที่เขาเล็งไว้ยอยู่ที่มูลค่า350,000ดอลลาร์นะครับซึ่งไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ตลาดเลยนะครับเขาเป้าหมายของเขาเนี่ยตั้งอยู่บนมูลค่าของตลาดนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เขาเทรดเสีย เสียงเงินไปกว่าครึ่งหนึ่งนะครับตอนนั้นเขามีเงิน1.5ล้านดอลลาร์นะครับเขาเสียงเงินไปกว่า600,000ดอลลาร์นะครับเกิดภาวะทางจิตใจที่ผิดปกติไปพักหนึ่งเลยนะครับคือคือแบบเ,เพี้ยนไปพักหนึ่งเลยนะครับเขาใช้เวลาหลายเดือนที่ทำใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากนั้นเขาก็กลับเข้ามาเทรดใหม่โดยรอบนี้ได้รู้จักเพื่อนที่เขาเคยสอนเขาเนี่ยซึ่งเป็นนักอ่านเทปหรือว่าเทปรีเดอร์นะครับคล้ายๆกับการดูบิตออฟเฟอร์เนี่ย ช่วยสอนเขาจนสามารถกลายเป็นเทรดเดอร์ที่สร้างกําไรได้นะครับโดยเขาคนนี้นะครับมาร์ควินสตีนเนี่ยไม่มีการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจนนะครับใช้ความรู้สึกและก็สัญชาตญาณในการเทรดนะครับเขาเคยลงแข่งเทรดออปชันนะครับโดยทำเงินนะครับจาก1 0 0 0แสนดอลลาร์กลายเป็น9 0 0 0แสนดอลลาร์ในเวลา3เดือน นะครับเขาเทรดทุกอย่างนะครับออปชั่นฟิลเจอร์สินค้าโกคภัณฑ์แล้วก็ดูปัจจัยทางเทคนิคประกอบการเทรดด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผมไม่เคยมีเดือนไหนที่ขาดทุนเลยตั้งแต่ปี1980นะครับอัตราการชนะหรือวินเลทอยู่ที่ราวๆ99%ออันนี้ต้องบอกว่าถ้าในมุมส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมเลยเนี่ยฟังดูอาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่ว่า ทังทุนก็ลองฟังไว้นะครับสำหรับคนคนนี้นะครับ <ill> <t une> ข้อคิดที่ได้นะครับของมาร์ควินสตีนนะครับก็คืออย่างแรกนะครับอย่าตั้งเป้าหมายการเทรดด้วยมูลค่าจากสิ่งของที่อยากได้อ่าอันนี้เป็นเป็นเหตุการณ์ในอดีตท,ที่เขาเคยไปตั้งเป้าหมายจากการเทรดด้วยแบบอยากได้ประสาทนั่นเองนะครับเขาบอกว่าอย่าไปตั้งเป้าหมายการเทรดด้วยมูลค่าสิ่งที่อยากได้คือตลาดเนี่ยเราไม่สามารถคาดการณ์มันได้อยู่แล้วครับ ถัดมานะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยสนับสนุนสําหรับผมเท่านั้นแต่เหตุผลจริงๆที่ผมทํางานทําเงินได้ก็เพราะว่าประสบการณ์ล้วนๆนะครับสาเหตุที่ทําให้บางคนต้องออกจากตลาดก็เพราะว่าอ่อนประสบการณ์ผมไม่เชื่อว่าใครที่จะหมดตัวจากตลาดเป็นเพราะความโชคร้ายอืนะครับ วินสตีนได้คิดค้นระบบคอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัยขึ้นมานะครับซึ่งทำเขาได้ทำการปรับแต่งด้วยตัวเองเพื่อเฝ้าติดตามตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงในโมเมตั้มของตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการช่วยในการเทรดด้วยนะครับเขาผสมผสานร,ระหว่างการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์นะครับเข้ากับการวิเคราะห์ของชาร์ตซึ่งรวบรวมอเอาวิธี การเทรดหลากหลายรูปแบบไว้ด้วยกันนะครับรวมถึงพวกไซเคิลนะครับฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์อีเลียดเวฟแอนาลิซิสและที่สำคัญเซนในการเทรดของเขาเองอนะครับเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้เซนการเทรดของตัวเองนะครับเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนที่มีความกลัวในตลาดอย่างที่สุดอ,อันนี้เป็นนิยามเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขานะครับ ผมจะไม่ขาดทุนเป็นจำนวนมากในการเทรดของผมผมจะรอช่วงเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างแท้จริงนะครับคนนี้ก็พูดคล้ายๆกับเจมี g โรเจอร์จูเนียร์นะครับคือรอให้เป็นนั่นเองครับการเทรดเหมือนเสือจีตานะครับแม้จะเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะครับแต่เวลาล่าเหยื่อมันจะซุ่มอยู่ในพุ่มไม้เป็นสัปดาห์รอจนกว่าถึงเวลาที่ถูกต้องรอจนกว่าลูกละมั่งผ่านมา และไม่ใช่แค่ลูกละมั่งธรรมดานะครับต้องเป็นลูกละมั่งที่ป่วยหรือว่าขากระเพดด้วยถึงจะเข้าไปล่ามันอืนะครับอันนี้เขาเปรียบเที่ยวการเทรดเหมือนเสือตีตาครับรอรอให้แบบแบบให้มันถึงที่สุดแล้วครับถึงจะเข้าไปเทรดนะครับ d ดย์เทรดนะครับผมไม่จับจุดต่ำสุดหรือสูงสุดผมจะกินแค่ในระหว่างช่วงเวลาตรงกลางซึ่งเป็นช่วงที่โมเมนตัมสูงที่สุด อันนี้เป็นหลักในการเดิรดทของเขานะครับมันไม่มีการประเมินทางเทคนิควิธีใดที่จะใช้ได้ผลตลอดเวลาทุกครั้งคุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะใช้วิธีใดวิธีนั้นนะครับผมไม่พยายามที่จะคาดเดาตลาดว่าตลาดจะไปทิศทางใดนะครับผมจะรอให้ตลาดเนี่ยเป็นตัวบอกผมเองว่ามันจะไปในทิศทางใดๆก็ตามนะครับคือไม่คาดเดาตลาด นะครับก็เล่นรอตลาดว่าจะบอกไปทิศทางไหนนะครับมันมีข้อมูลเทคนิคหลายตัวในตลาดหุ้นที่สามารถเอามาใช้เพื่อจับสัญญาณดูว่าตลาดกำลังทำอะไรอาทิเช่น Divergen น a d v a n c e decline s e n t i m e n t put call ratio และอื่นๆนะครับ d v a n c e decline เนี่ยผมก็เขียนไว้นะครับในเว็บไซต์ l u c i d เทรดเดอร์นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้พ u t c a l l ratio ก็เช่นเดียวกัน ครับก็มีอยู่ในเว็บไซต์นะครับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตลาดนะครับผู้คนมักจะคาดหวังให้ตลาดตอบสนองกับข่าวอยู่เสมอแล้วก็สื่อชอบรายงานตลาดเวลาตลาดตกว่ามีคนขายทำไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีคนทั้งทำกำไรแล้วก็ขาดทุนนะครับสื่อมักชอบรายงานว่าเวลาตลาดตกเนี่ยคนขายทำไรนั่นเองนะครับแนะนํามือใหม่นะครับเรียนรู้ที่จะแพ้ สำคัญกว่าเรียนรู้ที่จะชนะแล้วก็แนะนำมือใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับเทรดเดอร์ควรที่จะกลัวการขาดทุนนะครับและคาดหวังผลกำไรที่มากขึ้นนะครับเทรดเดอร์ควรที่จะกลัวการขาดทุนที่สูงและคาดหวังผลกำไรที่มากขึ้นนะครับมันมีกฎการเทรดของมาร์ควินสตีนอยู่7ข้อนะครับข้อแรกนะครับทำการบ้านของคุณอยู่เสมอข้อที่2 อย่าทำตัวหญิงยโสเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำตัวหญิงยโสคุณจะละเลยการควบคุมความเสี่ยงข้อที่สมเข้าใจกิจกัดของคุณข้อที่สี่เป็นตัวของตัวเองคิดส่วนกับฝุนชนนะครับเพราะในไม่ช้าเร็วเนี่ยพวกเขาต้องขาดทุนนะครับข้อที่ห้าอย่าเทรดจนกว่าโอกาสจะเผยตัวมันเองอ่านะครับอย่าเทรดจนกว่าโอกาสจะเผยตัวมันออกมาเสียก่อนอ่านะครับคืออย่าเทรดจนกว่า โอกาสมันจะมานั่นเองนะครับข้อที่6กรลยุทธของคุณจําเป็นจะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงและข้อที่7ข้อสุดท้ายอย่าหลงระเริงมากเกินไปเมื่อคุณกำไไรโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ